สวัสดีครับหัวหน้าอ๋อสวัสดีครับอ้าวทำไมจะไปไหนเนี่ยแต่งตัวหล่อเลยวันนี้ผมจะมาขอลางานสัก5วันครับหัวหน้าพอดีแฟนผมที่อุดรนะครับเขาเชิญไปเที่ยวบ้านครับก็กะจะไปคืนนี้เลยครับแต่ว่าผมถามทางแฟนผมแล้วผมกลัวหลงมากเลยครับอยากจะให้หัวหน้าช่วยแปลให้อีกรอบนึงได้ไหมครับอ๋อได้สิเดี๋ยวผมโทรเลยครับอ๋อโทรเลยเดี๋ยวผมแปลให้โอ้ขอบคุณครับหัวหน้านี่ใจดีขอวางของหน่อยนะครับเพื่อนมึงยังบอกเก็บอยู่สิอันนี้ไม่วางก็ได้ครับเดี๋ยวหายโทรเลยนะครับติดแล้วครับฮัลโหลครับพี่รักเนี่ยผมกำลังอยู่กับหัวหน้าครับเดี๋ยวให้หัวหน้าช่วยแปลเอาเริ่มจากที่ผมน่าจะหลงเลยนะเอาว่าพอผมขับไปถึงคำชะโนดนะแล้วก็เจอไฟแดงตรงไปอีกพอตรงไปอีกเลี้ยวขวาเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับเนี่ยครับหัวหน้าฮะไอตรงไปเลี้ยวขวาเนี่ยครับไอตรงไปเลี้ยวขวานี่แหละผมไม่เข้าใจแปลว่าอะไรเหรอครับอ๋อขวาในภาษาอีสานเนี่ยแปลว่าสะพานนะถ้าตรงไปแล้วเจอสะพานก็ข้ามสะพานไปเลยขวาแปลว่าสะพานแบบนี้เข้าใจจ้าจ้ารู้แล้วพอตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วยังไงต่อครับฮะต้นไฮแล้วจอดเลยนะถึงต้นไฮแล้วจอดเลยครับหัวหน้าครับต้นไฮเขาบอกว่าพอถึงต้นไฮให้จอดเลยมันคืออะไรครับต้นไฮต้นไฮในภาษาอีสานเนี่ยคือต้นที่มีไก่นะมีไก่ขึ้นไปงอยเต็มเลยถ้ามีไก่เยอะๆขึ้นไปงอยบนต้นไหนเนี่ยต้นนั้นจะมีไฮยิ่งงอยเยอะเท่าไหร่ต้นนั้นอ่ะยิ่งจะมีไฮเยอะนั่นแหละต้นไฮพอถึงก็จอดเลยครับขอบคุณครับจ้าพอถึงต้นไฮแล้วทำยังไงต่อจ้าฮะจอดรถไว้ตรงนั้นเลยแล้วให้เดินเข้าไปเลยเหรอครับอ๋อรถเข้าไม่ได้เดี๋ยวต้องเดินระวังอะไรนะตอปอไม่ต้องย่อเดี๋ยวหัวหน้าเขาไม่เข้าใจเอาตรงๆเลยเอาเต็มๆเลยครับไม่ต้องย่อตอปอเขาไม่ได้ย่อนะอันนั้นมันถูกต้องแล้วตอปอก็คือตอปอว้าวตอปอก็คือรู้จักต้นปอไหมต้นปอเนี่ยเขาตัดต้นมันไปลอกแล้วลอกปอแล้วเสร็จแล้วมันก็เหลือแต่ตอมันตกลงเป็นตอปอหรือตอมันครับขอท่านี่บนเป็นเซียวได้หรือบนหมอลำได้สิถึงไม่ย้อนกูตอปอคือตอปอมันสิตอมันอย่างอีกเดี๋ยวเฝ้าไปมึงเดี๋ยวมึงมาพอดต่อปอดมึงพอดซอต่อเลยผมรีบไปเลยแล้วกันฮะครับสวัสดีครับหัวหน้าผมเป็นเซียวเด้เฝ้าไปเฝ้าไปก้อนกูจะเปลี่ยนใจเฮ้ยครับขอบคุณครับเวียงห่อนอยู่แม่งกูได้จัดเสียหัวเต็มเลยเต็มยศเลยห่อนก็ห่อน